สวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องหั่นไก่เป็นวิดีโออีกครั้งหนึ่งก็มีหลายคนถามกันเข้ามาที่ว่าจะไปซื้อเครื่องหั่นไก่ซื้อที่ไหนและเครื่องมันเป็นยังไงนะครับที่เก็บรักษาเครื่องหั่นไก่อาจจะยังสับสนอยู่นะครับว่าจะซื้อเครื่องรุ่นไหนยังไงเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่างที่ผมเห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับเขียนเข้ามาเนี่ยจะไปเจอเครื่องขายอยู่ตาม eBay หรือไม่ก็ตาม Amazon นะครับข้อมูลที่เขาระบุมาเนี่ยเขาจะไม่เขียนรายละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องใบมีดเท่าไหร่นะครับเขาแค่ให้เราเลือกใบมีดได้ว่าเราจะเอาไซส์ไหนแต่ตัวเครื่องจริงๆเนี่ยมันจะมี2รุ่นคือรุ่น250กิโลต่อชั่วโมงกับอีกรุ่นนึงคือ500กิโลต่อชั่วโมงแต่จริงๆเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเครื่องใหญ่กับเครื่องเล็กเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราหันมากหันน้อยนะครับมันช่วยให้เราสะดวกสบายมากขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับเท่าที่ผมไปเซิร์ชดูเนี่ยใน Amazon เนี่ยนะครับใบมีดเนี่ยถ้าเป็นรุ่น250ถ้าเราเห็นราคาคือต่ำกว่า 1,000 นะครับเราคิดไว้เลยนะครับว่าเราจะได้รุ่นเล็กรุ่นเล็กเนี่ยมันต่างกันยังไงรุ่นเล็กก็คือนี่ผมมีใบมีดทั้ง2อันนะฮะนี่นะครับรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กเนี่ยรุ่นเล็กเนี่ยตัวใบมีดเนี่ยมันจะสั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องดูว่ารุ่นที่เราซื้อเนี่ยอย่างที่ผมเห็นเนี่ย400 500เหรียญเนี่ยเราจะได้รุ่นใบมีดที่มันสั้นช่วงมันจะสั้นกว่ารุ่นใหญ่นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ5นิ้วเองนะครับ5นิ้วแต่ถ้ารุ่นนี้เนี่ยรุ่น500กิโลกรัมต่อชั่วโมงเนี่ยใบมีดมันจะอยู่ที่ประมาณสักประมาณ8นิ้วใบมีดนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะครับส่วนรุ่นนี้ใบมีดมันจะอยู่ที่5นิ้วรุ่นนี้ผมเคยมีแล้วผมก็ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปขายต่อไปอีกทีหนึ่งเพราะมันไม่สะดวกเลยเวลาเราหั่นไก่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเครื่องที่เราได้มาเนี่ยตรงช่วงนี้มันก็จะสั้นอันนี้ผมมีมีด2ไซส์นะครับผมมีมีด2ไซส์อันนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้คือรุ่นเดียวกันอันนี้เป็น 2.5 อันนี้เป็น3นะครับอันนี้ผมว่า 2.5 เนี่ยผมว่ามันสไลด์บางไปนิดนึงนะครับผมก็เลยไปซื้อใบมีดมาเปลี่ยนใหม่นะครับไอ้เครื่องรุ่นที่เราจะได้มาเนี่ยที่ว่า400 500เหรียญ600เหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงเนี้ยเครื่องมันจะเล็กกว่าเครื่องนี้แน่นอนนะครับแล้วช่วงใบมีดเนี่ยมันจะสั้นมันจะตัดเหลือแค่นี้เองนะครับพอเราใส่ไปเนี่ยนี่นะครับแต่มันใส่เข้าด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงเนี่ยพอเราใส่ไปปุ๊บตรงเนี้ยเหล็กตรงเนี้ยเขาก็จะตัดทิ้งออกไปนะครับปัญหาของผมคืออะไรอันนี้คืออกไก่นะครับเนี่ยอกไก่ชิ้นนึงเนี่ยของผมเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยที่ไม่ซีเรียสนะครับที่จะต้องมาแต่งนะครับหั่นไก่เป็น2ท่อนรุ่นถึงจะหย่อนลงไปในนี้ได้นะครับเวลาเราหย่อนลงไปเนี่ยนะครับมันจะตัดได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกครึ่งนึงมันไปไม่ถึงเนี่ยนะครับอีกครึ่งนึงด้านนี้มันไปไม่ถึงมันลงไปพอช่วงมีดเนี่ยมันสั้นนะครับมันก็เลยหั่นได้เฉพาะครึ่งนึงเพราะงั้นเวลาเราซื้อเครื่องรุ่นนี้มาเนี่ยเราจะต้องมาตัดไก่เป็น2ท่อนนะครับก็คือ1อกเนี่ยต้องแบ่งเป็น2ชิ้นแต่ถ้าเป็นคือเป็นมีดรุ่นนี้นะครับที่ผมใช้นี่คือเหตุผลที่ผมขายเครื่องรุ่นเล็กไปนะครับแล้วมาซื้อรุ่นนี้เพราะว่าเวลาผมทำเนี่ยเรียกว่าขี้เกียจก็ได้นะครับไม่อยากมานั่งหั่นทั้งหลายๆลังนะครับก็คือต้องมาหั่นผ่าครึ่งผ่าอะไรอีกเนี่ยอย่างรุ่นนี้ผมเวลาหย่อนลงไปเนี่ยมันได้เต็มทั้งชิ้นทั้งอกเลยนะครับก็คือมันอาจจะเกินนิดๆหน่อยๆแต่มันก็หั่นให้เราได้แต่ถ้าเครื่องรุ่นนี้ที่ผมเคยใช้เนี่ยแต่ก่อนเนี้ยเวลาหย่อนลงไปเนี่ยมันหั่นแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเป็นอะไรไม่รู้หล่นลงมาเป็นทั้งก้อนเลยนะเพราะงั้นเนี่ยความสะดวกสบายเนี่ยผมชอบอันนี้มากกว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยว่าไก่ประมาณสักวันนี้ที่เราทำผมจะทำสักประมาณ4ลังนะเคสนึงเนี่ย40พาวนะครับ40พาวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยว่าสปีดงานของมันเนี่ยมันต่างกับเครื่องรุ่นเล็กมากเครื่องรุ่นเล็กเนี่ยผมจะต้องแกะมาทุกลังแล้วมานั่งหั่นก่อนนั่งหั่นถึงจะมาหย่อนในนี้ได้แต่อันนี้เราสามารถหย่อนลงเครื่องได้เลยนะครับอันนี้ก็เลยมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าเวลาซื้อให้ดูดีๆนะครับการทำงานแต่ละอย่างของเครื่องเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ใบมีดเนี่ยช่วงความกว้างความยาวมันต่างกันแค่นั้นนะครับใน eBay หรืออะไรที่เขาอธิบายเนี่ยเขาไม่ค่อยบอกเรื่องมีดเนี่ยรายละเอียดเท่าไหร่เราต้องเข้าไปอ่านความยาวมัน
นะครับความยาวมีดเมื่อกี้ผมวัดให้แล้วนะฮะตัวนี้ก็คือ5นิ้วตัวนี้ก็คือประมาณสัก 7-8 นิ้วถ้าเราเห็นว่าที่เขาขายเนี่ยเกิน7นิ้วขึ้นไปเนี่ยแปลว่ามันเป็นรุ่นใหญ่ที่ผมเข้าใจเนี่ยคือเขาไม่อธิบายความยาวมีดเท่าไหร่เขาจะอธิบายเป็นหั่นได้ความเร็วเท่าไหร่มากกว่านะครับก็คือ250กิโลต่อชั่วโมงกับอีกอัน500กิโลต่อชั่วโมงตัวนี้ผมไปซื้อมาคือ500กิโลนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูให้ดีๆนะครับก่อนตัดสินใจซื้อเดี๋ยวผมก็มาทำให้ดูเลยแล้วกันว่าเวลาเราซื้อเครื่องรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กเนี่ยมันต่างกันยังไงโอเคครับผมไปยกไก่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีไก่อยู่ประมาณ4ลังนะครับ4ลังทั้งหมดเนี่ยลังก็คือลังปกติที่ในอเมริกานี้ใช้กันก็40พาวนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นสนุกๆแล้วกันจับเวลาดูนะครับว่า4ลังเนี้ยเราใช้เวลาหั่นทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโดยใช้เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองจับเวลากันดูเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาก่อนโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะจับเวลาเลยแล้วกันนะครับเริ่มเลยแล้วกันมาผมจับเวลาแล้วนะครับนี่เวลาเดินแล้วนะครับโอเคนี่เอากล่องออกนะครับไก่นี้ผมก็ได้พูดไปหลายวิดีโอแล้วนะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับไอ้ไก่ที่ Black Label อันนี้ตัวนี้ว่ามันดียังไงนะครับมันก็คือมันไม่ต้องมาเลาะมันเลาะอะไรเหมือนถ้าใครทำร้านอาหารเนี่ยคงเคยเห็นนะครับไอ้ไก่อกพวกนี้ที่เราไปซื้อมาเนี่ยมันเข้าเครื่องเลยก็ไม่ได้หรือว่าเวลาจะหั่นด้วยมือเนี่ยก็ลำบากนะครับต้องมาแต่งมันแต่งอะไรเดี๋ยววันนี้ผมให้ดูไก่อันนี้เลยกับเครื่อง500กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับลองมาดูกันว่าใช้เวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมแกะเอาถุงออกก่อนเปิดเครื่องโอ้เสียงใบมีดดังเลยตอนเริ่มเปิดใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่มีอะไรหล่อลื่นนะครับมันก็เลยเสียงดังนิดนึงโอเคนี่นะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้ตั้งแต่แรกเนี่ยเนี่ยอกไก่มันเข้ามันลงรูไปได้เลยเราไม่ต้องมานั่งแต่งนะครับเพราะงั้นมันจะเร็วผมเลยยอมนะครับยอมที่จะขายเครื่องเก่าไปเลยขายขาดทุนด้วยนะครับอันนั้นเพื่อมาเอาเครื่องนี้แทนนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วมันจะไปบังใบมีดนะครับเราต้องขยับนิดนึงนี่เราก็เอาเข้าไปเลยนี่นะพอดีเลยนะครับไซส์เขาทำมาไม่รู้ว่าเขาตั้งใจทำมาสำหรับให้หั่นอกไก่หรือเปล่านะครับอันนี้แต่จริงๆเครื่องนี้มันก็ทำกับหมูกับเนื้อกับอะไรได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องสไตล์ของฝรั่งนะครับมันทำไก่ที่เป็นไก่แบบไก่สดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นของแบบแช่แข็งอย่างเดียวเดี๋ยวผมต้องตั้งใจทำก่อนนะครับไม่อยากจะคุยเยอะกลัวเดี๋ยวลืมตัวหั่นตัวนิ้วตัวเองลงไปโอเคเสร็จแล้วครับ1อันนี่เวลาเท่าไหร่ละหมดไปผมยังไม่ได้ดูเลยจับเวลาโอเคเดี๋ยวผมยกอันนี้ออกไปวางนี้ก่อนนะครับเอาเดี๋ยวเราเริ่มอันต่อไปเลยแข่งกับเวลานะแข่งกับเวลา
เวลาจะเห็นว่าเวลาผมมาเคลียร์ตรงไก่ตรงนี้นะครับในกะละมังเนี้ยผมจะปิดเครื่องก่อนตลอดนะครับเพราะว่าเคยเหมือนกันนะครับเคยเห็นมีบางคนใช้เครื่องพวกนี้ก็ที่ร้านอาหารนะครับที่ผมเคยทำมาก่อนเนี้ยก็มีบางคนนะครับที่เคยโดนเจ้าเครื่องเนี้ยแต่ว่าไม่ถึงกับขาดนะครับแต่ก็เป็นแผลชะกันเหมือนกันนะเพราะงั้นเวลาผมไม่ได้โยนไก่ไปเนี่ยเวลาผมทำอย่างอื่นผมก็จะมาปิดก่อนนะเพื่อความปลอดภัยโอเคแล้วเราก็สตาร์ทเครื่องใหม่นะครับเคลียร์ทางลงนะฮะทางลงของไก่มันเนี่ยให้มันโล่งนะครับไม่งั้นมันจะติดนิดนึงเสร็จเรียบร้อยนะครับลังที่2นี่เราก็ยกออกผมเอาลังมาวางไว้ตรงนี้ก่อนก็เอาถังนี้มาใส่ใหม่โอเคเดี๋ยวผมไปยกมาอีกหนึ่งลังนะครับอันนี้หลังที่3แล้วขอแกะยังไงก็เร็วกว่านะยังไงก็เร็วกว่ามือหั่นไก่นี่นะครับมีผมเคยตอนทำงานร้านอาหารใหม่ๆเนี่ยมีพี่คนหนึ่งหั่นได้เร็วมากหั่นแบบลังหนึ่งนะครับโหเลาะมันเลาะอะไรด้วยแล้วก็มาหั่นสไลด์แต่อันนั้นก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะซึ่งถือว่าฝีมือมากนะครึ่งชั่วโมงที่เขาทำกว่าจะเลาะมันเลาะอะไรตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆอีกโหอันนั้นเรียกว่าครึ่งชั่วโมงนี้ผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะถ้าทำก็เมื่อยมือทั้ง4ลังนะครับอันนี้นี้เราเริ่มลังที่3แล้วเดี๋ยวพอเสร็จผมจะให้ดูนิดนึงด้วยนะครับว่าหั่นออกมาแล้วเป็นยังไงแต่ในวิดีโอเก่าๆที่ผมทำเรื่องอันนี้ไปก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะอันนั้นจะมีรายละเอียดในขั้นตอนการใช้งานเดี๋ยววันนี้ผมจะล้างเครื่องให้ดูด้วยแล้วกันล้างใบมีดนะครับเพราะเห็นมีบางคนก็บอกว่าใบมีดมันล้างออกไม่ได้มันถอดใบมีดออกมาล้างไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นปัญหาให้เฮลดีพาร์ตเมนต์ต้องเอาไปซ่อนไปอะไรเดี๋ยวผมวันนี้เดี๋ยวจะบอกเทคนิคให้นะครับว่าจะทำยังไงดีที่สุดเลยนะครับอันนี้โอ้โหมือเย็นนะไก่วันนี้มันเย็นมากเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวนะครับแล้วเราเพิ่งเอาออกมาจากในตู้เย็นผมปกติผมเนี่ยจะเติมน้ำร้อนเอาไว้นะครับในถังมันจะมีถังที่ว่าผมไว้ใส่ใบมีดเนี่ยผมจะใส่น้ำร้อนจัดๆไว้เลยนะครับเวลามือเราแข็งๆนะครับเราก็เอาไปจุ่มได้ตลอดนะครับช่วยให้มือมันไม่แข็งโอเครังที่3เรียบร้อยนะครับรังที่3เรียบร้อยแล้วผมเคลียร์ไก่ให้ก่อนนี่เดี๋ยวยกออกมาตั้งตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมเอาไก่นี้ออกก่อนมารังต่อไปเริ่มหลังที่4นะครับอันนี้หลังที่4เวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วดูอุ๊ย8น่าจะประมาณ8หรือ9นาทีแล้วอันนี้ถุงนี้เขาจะเป็น
เขาจะมีด้วยกัน4ถุงนะครับไก่อันนี้ก็คือแบ่งเป็นถุงละ10พาวนะครับแต่มันเมินเนี่ยมันจะล้อออกไปแล้ว 99% นะครับช่วยเซฟเวลาเราได้เยอะเลยนะครับไม่ต้องจ้างคนเยอะด้วยนะครับสำหรับรสอาหารที่ทำกันเองอย่างเงี้ยนะครับทำเองเตรียมเองนะครับอันนี้ก็ช่วยเราสะดวกประหยัดเวลาไปได้ตั้งเยอะตอนผมเริ่มรสอาหารใหม่ๆเนี่ยก็บางทีก็เคยมาทำหั่นไก่เลาะไก่นะครับแค่เลาะไก่แต่เครื่องนี้ผมซื้อมานานแล้วล่ะแต่ว่ามาเลาะไก่เลาะอะไรเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันประมาณ2ชั่วโมง4ลัง5ลังอย่างเงี้ยนะครับนั่งเลาะนั่งอะไรแต่งกว่าจะเสร็จนะครับเพราะมันมาติดกันมันมาเป็นแบบอกมันติดกันอย่างนี้ด้วยเราก็ต้องมาผ่ามาแต่งมาหั่นเนื้อไอ้มันออกคนในที่ดูแลห้องครัวเนี่ยครับเขาก็เริ่มพอจะเข้าใจแล้วว่าผมทำอะไรนะครับแต่ก่อนเขาก็ยังงงๆอยู่ว่าไอ้นี่มันถ่ายวิดีโอพูดคนเดียวคุยคนเดียวทำไมนะครับตอนนี้พอจะเริ่มรู้แล้วนะครับโอเคใกล้จบแล้วลังที่4เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมหยุดก่อนนี้ผมยังไม่ได้ไปหยุดเวลาเลยเพราะนะมือมันเปื้อนไม่กล้าไปกดโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมเอานี้ออกโอเคเดี๋ยวยกมาแล้วก็มาถ่ายให้ดูอีกนิดนึงนะครับเฮ้ยตอนนี้เวลามันยังเดินไปอยู่นะผมขอถอดถุงมือก่อนต้องล้างมือด้วยนะเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเวลามันเลยไปไกลโอเคครับจบครบ4ลังแล้วนะครับหยุดเวลาไว้ตรงนี้อ่ะให้ดูนี่นะครับ12นาทีกับ3วินาทีบวกกับที่เราคุยไปด้วยทำอะไรไปด้วยนะครับอันนี้4ลังก็ตกลังหนึ่งก็ประมาณสัก3นาทีเองนะครับหั่นไก่3นาทีเร็วมากอย่างที่ผมบอกอย่างพี่คนนั้นที่ผมเคยรู้จักนะครับที่ฝีมือเก่งๆเลยหั่นไก่ลังหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนี่นะครับได้เห็นแล้วว่าเราทำครบ4ลังเดี๋ยวผมจะไก่มันก็จะออกมาอย่างเงี้ยสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นรุ่นเล็กกว่านี้นะครับก็บวกเวลาที่เราต้องมาหั่นไก่แต่ละลังไปอีกเป็นครึ่ง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 นะครับถึงจะเอาไปหย่อนได้นะครับก็ลองคำนวณดูเองว่าเราเหมาะสำหรับเครื่องไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะล้างให้ดูด้วยว่าทำความสะอาดยังไงแล้วก็เก็บยังไงนะครับมีวิธีเก็บนะครับเพื่อความปลอดภัยเฮลไม่ว่าด้วยนะครับอันนี้ก่อนอื่นเนี่ยพอเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอดปลั๊กออกนะครับถอดปลั๊กออกทุกครั้งนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวเนี้ยที่มันเป็นฝาเนี่ยนะครับไปล้างหมุนตรงนี้ออกมานะฮะหมุนน็อตนี่มันออกมาให้เอามีดออกมานะครับอันนี้สไลด์ออกมาได้เลยนี่นะครับแต่เดี๋ยวผมพาไปล้างให้อันนี้นะครับมีดอันเนี้ยมันจำเป็นมากต้องใช้พวกสเปรย์อย่างเงี้ยนะฮะสเปรย์ฉีดอันเนี้ยถ้าไม่มีตัวสเปรย์นะครับเป็นก๊อกเปล่าๆอย่างเงี้ยมันลำบากนะมันฉีดออกมายากนะครับเดี๋ยวผมล้างให้ดูก่อนนะฮะเราหามีดสักอันนึงนะครับมีดอย่างเงี้ยมีดเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับปลายแหลมก็ได้หรือว่าเป็นอะไรที่ไว้มาแย่ตามรูตรงใบมีดนี่นะครับมันก็จะง่ายขึ้นน็อตตรงนี้ออกนะครับเอาน็อตออกมานะครับแล้วก็เราก็เอามาสเปรย์นิดนึงนะมันจะมีเศษไก่เศษอะไรติดแล้วก็นี่นะถอดตรงนี้เก็บไว้ล้างนิดนึงนะครับ
ัวนี้นี่เราก็มาฉีดน้ำล้างได้เริ่มต้นนี่เราฉีดตรงนี้ก่อนเลยตัวนี้นะเดี๋ยวเราค่อยประกอบกับเข้าที่เหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วผมก็ลืมไปถ่ายวิดีโอนั้นไม่ได้สอนวิธีการเก็บนะครับฉีดออกไปนี่นะครับแล้วเราก็มาหมุนตรงนี้มันจะหมุนได้นะครับมันจะหมุนได้แต่มันจะมีเห็นไหมว่าไก่ชิ้นใหญ่ๆนะครับไก่มันจะมีชิ้นใหญ่ๆอยู่เนี่ยเราก็เอามีดนี่เขี่ยออกก่อนก็ได้นะครับใช้มีดพวกนี้เขี่ยออกมานะครับเพราะไม่งั้นมันจะหมุนไปไม่ได้เดี๋ยวผมลงไปต่ำๆหน่อยแล้วกันจะได้เห็นนี่เราก็หมุนนะฮะหมุนใบมีดออกไปแล้วก็ล้างฉีดล้างไปเลยนะฮะฉีดล้างเนี่ยมันจะมีเศษไก่นะครับติดตามร่องมีดเราก็คอยใช้มีดนี่เขี่ยนะเราลองหมุนแล้วลองดูนะครับว่ามันมีเศษไก่อยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ประกอบกับเข้าเดิมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทำไมเฮลที่รัดอะไรไม่รู้นะฮะน้องคนหนึ่งเขียนมาเนี่ยเขาเข้มงวดกับตรงนี้มากเพราะว่ายังไงเนี่ยเราจะล้างยังไงนะครับก็แล้วแต่เนี่ยยังไงเนี่ยเศษไก่มันก็ยังติดอยู่ในใบมีดแน่นอนมันต้องมีเศษเล็กๆน้อยติดอยู่ตามใบมีดนะครับมันไม่ 100% ในการล้างแล้วเฮลที่อเมริกาเนี่ยเขากลัวเรื่องไก่มากไก่เนี่ยนะครับน้ำไก่อะที่มันออกมานะครับมันจะเพาะพันธุ์เป็นเชื้อแบคทีเรียได้นะครับมันจะมีนะผมมันเคยมีโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ผมไม่รู้อยู่มันเคยติดอยู่ในห้องครัวแล้วผมว่าจะเก็บเอาไว้ตอนนี้เขาถอดออกไปแล้วเขาจะเขียนเลยนะครับว่าผ่านไป2วันมันเป็นยังไงผ่านไป3วันเป็นยังไงผ่านไป5วันเนี่ยไอตัวแบคทีเรียเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราล้างเสร็จแล้วแล้วมันจะเกิดเป็นตัวเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวหนอนเล็กๆนะครับเป็นตัวหนอนเล็กๆขึ้นมาตรงน้ำไก่เนี่ยมันอันตรายมากเพราะงั้นเนี่ย Health Department ที่อเมริกาเนี่ยเขาระวังกับเรื่องไก่มากเลยว่าต้องเก็บรักษายังไงนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดเชื้อแบคทีเรียขึ้นมาอย่างใบมีดเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าทำไมเขาถึงเข้มงวดกับตรงนี้มากเพราะเวลาเราล้างแล้วเนี่ยนะฮะอย่างรอบๆนี่นะครับผมส่องดูเนี่ยมันอาจจะมีเศษไก่ติดอยู่แต่วิธีแก้ปัญหาของผมก็คืออย่างเครื่องนี้ผมจะเอามาใช้อีกทีก็อีกประมาณสัก3วันบางทีก็5วันบางทีก็ไม่ได้ใช้เลยทั้งอาทิตย์นะครับก็แล้วแต่ว่าเราขายไปขนาดไหนนะครับวิธีแก้ปัญหาของผมเนี่ยก็คือกล่องอันนี้นะครับไว้เก็บมีดโดยเฉพาะเลยเอาใบมีดนี้มาเก็บไว้ในนี้นี่แล้วไงรู้ไหมครับผมก็เอาใบมีดเนี้ยไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับในตู้เย็นที่เราเก็บไก่เก็บกับข้าวเนี่ยเพื่อป้องกันว่าอีก2วัน3วันหรือว่าอาทิตย์นึงที่เรามาใช้เนี่ยแบคทีเรียมันจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับเวลาทิ้งไว้ข้างนอกที่อากาศร้อนๆเนี่ยบางทีทิ้งเอาไว้มันมีเศษมีอะไรมันก็จะเกิดปัญหาได้ผมก็คิดเหมือนกันแหละว่าเออมันน่าจะปลอดภัยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาผมใช้เสร็จแล้วเนี่ยผมถอดออกมาล้างเครื่องนี้ผมก็เช็ดปกติธรรมดานะครับใส่น้ำยาล้างเช็ดปกติแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในชั้นข้างนอกตู้เย็นนะครับส่วนเจ้าเครื่องนี้ผมก็จะเอาเข้าไปข้างในตู้เย็นนะครับเป็น walk in เนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปให้ดูนี่นะฮะเป็นตู้เย็นที่ผมเก็บกับข้าวใครดูวิดีโอคงเคยเห็นหลายครั้งเนี่ยผมก็จะเอามานะครับแล้วก็เอามาเก็บไว้ข้างล่างเก็บไว้ตรงนี้นะครับใต้ชั้นพวกนี้ในตู้เย็นนะครับโอเคก็น่าจะตอบคำถามของทุกคนได้หมดนะครับที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหั่นไก่นะครับถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็เขียนมาถามได้นะครับที่ใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ